กั๊กสิริพรอวดหุ่นเป๊ะปังโชว์เอวบางหลังน้ำหนักลดผอมสวยมากเรียกได้ว่าถึงแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ความดังยังไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยสำหรับตั๊กสิริพรอยู่ยอดหรือชื่อในวงการตั๊กลีลาโดยตั๊กสิริพรโด่งดังจากการเป็นนักร้องและในระยะหลังอาจเห็นตั๊กสิริพรในรายการเพลงโดยเป็นกรรมการตัดสินการประกวดมากยิ่งขึ้นรวมถึงรายการกิ๊กดูรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังล่าสุดทางด้านตั๊กสิริพรได้ออกมาโพสต์รูปภาพในอวดหุ่นใส่เสื้อเอวลอยกับกางเกงขายาวซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเอวแม่เล็กมากหลังน้ำหนักลงไปหลายกิโลกรัมจนผอมเพรียวด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาแซวเพียบบี้สุกริตโดนกับเขาด้วยดราม่าฮาไม่จำกัดทั่วไทยประเดิมเทปแรกคนดูสวดยับไปร่วมประเดิมเป็นแขกรับเชิญเทปแรกในรายการฮาไม่จำกัดทั่วไทยตั้งแต่มีการเปลี่ยนทีมนักแสดงยกชุดงานนี้นักร้องหนุ่มอารมณ์ดีบี้สุกริตวิเศษแก้วก็เลยถูกจับโยงเข้าร่วมวงดราม่าอย่างเลี่ยงไม่ได้ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับเจ้าตัวในกองถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเข้าใจไม่ตรงกันของโปรเจกต์ Sun and Moonมูลจึงได้เข้าไปสอบถามความรู้สึกเกี่ยวกับฟีดแบ็กในประเด็นดราม่าดังกล่าวซึ่งบี้สุกริตก็ได้เปิดใจกับเราว่าดราม่ารายการบริษัทฮาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงตลกยกชุดแจงบางคนอยากมีเส้นทางของตัวเองดราม่าฮาไม่จำกัดคนเข้าใจผิดว่าเราไปร่วมแสดงเป็นนักแสดงประจำผมเป็นแขกรับเชิญครับเป็นเทปพิเศษของรายการเขาเพื่อประเดิมเทปแรกของปีและเทปต่อๆไปก็จะมีแขกรับเชิญสลับปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆฟีดแบ็กจากแฟนๆเหมือนหลายคนยังติดอยู่กับทีมงานชุดเดิมเป็นธรรมดาครับเพราะแก๊งเดิมเขาทำไว้ดีมากผมเองก็ชอบแต่ว่าแก๊งใหม่ก็สนุกเหมือนกันแค่มันคงต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งยังไงก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับฮาไม่จำกัดทั่วไทยด้วยนะครับถ้าเขาเชิญให้เราเป็นนักแสดงประจำเราจะโอเคไหมความสามารถผมยังไม่ถึงครับขอให้ผมค่อยๆฝึกไปก่อนดีกว่าคือมาร่วมรับเชิญอีกได้แต่ถ้าให้เป็นประจำผมคงไม่ทันพี่ๆเขาหรอกเพราะพี่ๆแต่ละคนเขาเก่งมากเราเล่นไม่ทันเลยครับต้องฝึกอีกเยอะแกบรรยากาศการทำงานวันนั้นก็สนุกดีเสียเซลไหมเปิดตัวตอนแรกก็ดราม่าซะแล้วไม่เลยครับเพราะจริงๆผมเองก็ชอบทีมเก่าของเขาแต่ในฐานะที่เราได้มีโอกาสไปร่วมทำตรงนั้นเราเองก็ต้องเปิดใจและในฐานะคนดูผมก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรวมถึงเป็นกำลังให้ทีมงานนักแสดงด้วยครับไม่ใช่แค่รายการนี้กับรายการอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันครับยังไงก็ให้เวลาฮาไม่จำกัดทั่วไทยสักระยะหนึ่งขอให้เปิดใจให้กันครับแฟนๆชมว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งหล่อไปทำอะไรมายิ่งอายุเยอะยิ่งหล่อขึ้นใครๆก็พูดแบบนี้หัวเราะน่าจะเป็นผลพวงมาจากการที่ไม่รับงานเพราะเมื่อก่อนตอนที่ผมทำงาน8วันต่อสัปดาห์หน้าผมมีแต่โทรมลงแต่พอผมลองไม่รับงานนอนอยู่บ้านอย่างเดียวขนาดครีมไม่ทานนะผมยังใสเลยดาราหลายๆท่านก็ถามผมนะทำอะไรมาหน้าใสผมก็บอกไปตรงๆเลยว่าลองไม่รับงานดูสิหัวเราะจริงๆมันก็คือความตั้งใจว่าอยากพักผ่อนของผมนั่นแหละเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานหนักมาตลอดหลายปีแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วครับกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วไม่ได้ลาวงการเงินหมดก็เลยกลับมาเหลือจนใช้ไม่หมดหรือว่ายังไงหัวเราะเปล่าหรอกตอนผมอยู่บ้านผมก็แค่กินข้าวนิดหน่อยแต่งตัวผมก็ไม่ค่อยได้แต่งไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมอยากกลับมาทำงานกลับมาทำตามคำเรียกร้องของแฟนๆมากกว่ามีความรักหรือเปล่า
ไม่มีความรักอะไรทั้งนั้นแหละมีแต่ความเมตตาให้กับทุกคนยิ้มโสดก็สนุกดีนุ้ยเชิญยิ้มไขข้อข้องใจลือปมทะเลาะเหตุเปลี่ยนกวนตลกยกชุดบริษัทฮาไม่จำกัดบอลเชิญยิ้มตอบกลับแล้วหลังนุ้ยเชิญยิ้มลงภาพกวนรายการบริษัทฮาไม่จำกัดนุ้ยเชิญยิ้มลั่นผมลูกผู้ชายพอจอบเปิดใจปมดราม่าบริษัทฮาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงยกชุดโควิด-19 ทำพิษร้านเช่าชุดไปอภิสดาหันขายอาหารช่วยลูกน้องที่ขาดรายได้เดือดร้อนกันไปทั่วหน้าจริงๆสำหรับก่อนกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ตอนนี้ส่งผลกระทบต่อปากท้องของทุกสาขาอาชีพไม่เว้นแม้แต่วงการบันเทิงและธุรกิจส่วนตัวของเหล่าคนดังอย่างล่าสุดนักแสดงสาวไอ้อภิสดาเครือคงคาที่เปิดร้านเช่าชุดเซเลบส์โคลเซ็ตก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเมื่อลูกค้าเช่าชุดออกงานน้อยลงแต่เจ้าตัวก็ไม่ทอดทิ้งพนักงานเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสชวนคุณพ่อของตัวเองเข้าครัวปรุงเมนูขนมจีนปักใต้แท้ๆครัวตาต๋อยขายแบบเดลิเวอรี่ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วสาวไอ้ยังยกให้กับพนักงานทั้งหมดอีกด้วยโดยไอ้เผยว่าขนมจีนน้ำยาปักใต้ครัวตาต๋อยเป็นฝีมือคุณพ่อไอ้เองครับเพราะพ่อไอ้เป็นเขยคนใต้แท้ๆครั้งนี้พอโควิด-19กลับมาระบาดอีกรอบก็ทำให้ลูกค้าเช่าชุดออกงานน้อยลงพนักงานในร้านก็ขาดรายได้ไปด้วยแต่เราก็สู้ตอนนี้คุณพ่อจะตื่นตี4ถึง5มาทำน้ำยาปักใต้รายได้จากการขายขนมจีนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ยกให้พนักงานทั้งหมดส่วนธุรกิจร้านเซเลเปสโคลเซตตอนนี้ยังเปิดให้บริการอยู่ค่ะทางร้านมีมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยป้องกันโควิด-19 มีการคัดกรองลูกค้าก่อนเข้าร้านและตอนนี้ตอนร้านก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าด้วยค่ะถึงแม้จะยังไม่ได้ออกงานในช่วงนี้ก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดก็เรียกว่าเป็นคนสวยและใจดีอีกคนที่แม้ว่าจะเกิดวิกฤตหนักขึ้นก็ยังคงหาช่องทางเพื่อช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่เสมอยกตำแหน่งสวยจิตใจดีให้เลยภาพเรียกรอยยิ้มทาทาหมอชัดอดุลเซอร์ไพรส์จัดงานวันเกิดให้ลูกชายน้องเรย์พร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหลังแยกทางเรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงไทยเมื่อนักร้องสาวชื่อดังอย่างทาทายังได้เลิกกล้ากับสามีหมอชัดอดุลแล้วโดยสาวทาทาได้ออกมากล่าวว่าตนเองกับสามีได้เลิกกล้ากันจริงและอดีตสามีก็ยังช่วยการเลี้ยงลูกเหมือนเดิมตอนนี้เหลือเพียงสถานะพ่อกับแม่ของน้องเรลูกชายวัย4 ขวบเท่านั้นและก่อนหน้านี้หัวอกคนเป็นแม่ทาทาอย่างนั้นก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่เผยความในใจถึงลูกชายน้องเรในวันเกิดอายุ5 ขวบโดยสาวทาทาได้โพสต์รูปภาพคู่กับลูกชายและได้โพสต์ความในใจทั้งน้ำตาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรเดอะเลิฟไอแฮปฟอร์ยูอีสบียอนด์อันเดอร์สแตนดิ้งมัมมี่ขอให้พี่เรมีความสุขมากๆในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยมีแต่คนรักคนเอ็นดูคนเมตตาคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกเสมอนะครับปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรามีการต้องปรับตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกบ้านหรือเรื่องในบ้านของเราเองแม่รู้ว่าแต่ละเรื่องมันไม่ง่ายสำหรับเรเล่แต่มัมมี่ก็ภูมิใจมากๆว่าในเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายพี่เรโพซิทีฟมากๆแฮนเดิลทุกอย่างได้ดีเกินคาดเกินกว่าอายุขอบคุณพี่เรที่เข้าใจมอมมี่รักมอมมี่ขอบคุณลูกที่อยู่เคียงข้างมอมมี่เสมอ
ขอให้พี่เรรู้ไว้เสมอว่าพี่เรเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแม่ในทุกๆวันในทุกๆเรื่องพี่เรจำไว้นะลูก You are the best thing that has ever been my and forever I will love you รักลูกหมดหัวใจเลิฟมอมมี่เขียนไปร้องไห้ไปพี่เรห้าขวบแล้วเวลาผ่านไปเร็วจังพีไอเรเทิร์น5มอมมี่แอนด์พีไอเรโนททอเรแตงยูปั๊บแตกเล็กขีดล่างเรนทัลไฟสมิธชี่อีกทั้งงานนี้ก็เป็นที่อบอุ่นหัวใจจริงๆเมื่อทาทาหมอชัดอดุลนั้นได้เซอร์ไพรส์จัดงานวันเกิดให้ลูกชายน้องเรพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหลังแยกทางโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอและระบุข้อความว่า Birthday Boy Return Fight อีกด้วย